มันคือคำสัญญาคณะรัฐมนตรีให้คำสัญญาไว้ก็คือจะไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากและสิ่งที่เป็นเครื่องประกันว่าประเทศนี้จะมีข้าวปลาอาหารกินที่ไม่ใช่แค่ปลูกกันตามมีตามเกิดคณะรัฐมนตรีจำเป็นจะต้องสร้างสถาบันทางการศึกษาที่ไม่ใช่แค่ระดับแบบพื้นฐานนะครับต้องเป็นระดับที่สามารถต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ได้ก็คือระดับมหาลัยเนี่ยเพื่อสร้างให้เกิดองค์ความรู้ในทาง agriculture เกี่ยวกับเกษตรเพื่อใช้ในการที่เป็นองค์ความรู้ในการต่อยอดพัฒนาการเกษตรกรรมของประเทศนี้โอ้ถ้าถามเมื่อไหร่เนี่ยผมก็คงตอบยากเหมือนกันเนาะเพราะแม้แต่ผมเองที่เป็นศิษย์เก่าที่นี่นะครับเข้ามาเรียนปี1ที่นี่ปี2545 KU 62เนี่ยผมเนี่ยคือตอนนั้นมาผมก็ตอนนั้นก็ยังเด็กเนาะนะครับก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรของเกี่ยวกับที่เป็นความคณะราษฎรกับเกษตรเลยนะครับมันก็ตอนนั้นผมก็ไม่รู้แต่พอตอนหลังเนี่ยก็ถึงก็ตอนเนี้ยตอนมาเป็นอาจารย์ด้วยซ้ำมาพูดตรงๆพอเราได้ศึกษามากขึ้นแล้วก็อ๋อมีการประกอบสร้างนะไอตัววิธีคิดในการเขียนประวัติศาสตร์มันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนเขียนและใช้หลักฐานแบบไหนมาสนับสนุนเรื่องเล่าเหล่านั้นแต่ผมไม่ใช่ว่าเรื่องเล่าแบบ A กับแบบ B ประวัติมอแบบ A กับประวัติมอแบบ B มันไม่มีหลักฐานทั้ง2ฝ่ายต่างมีหลักฐานครับเพียงแต่ว่าคนที่เอาหลักฐานทั้งหมดมาประมวลเพื่อมุ่งเป้านั้นเป็นคน2กลุ่มใครมาเกษตรก็ต้องรู้จัก3บุรพาจารย์เนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็น3บุรพาจารย์ก็คือเป็นอาจารย์แต่เขาไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งมหาลัยแต่มีเด็กเป็นจำนวนมากเลยเข้าใจว่าสามบุรพาจารย์คือผู้ก่อตั้งมหาลัยผมว่าไม่ใช่แค่เด็กอะ ไม่ใช่ว่าสามท่านแบบไม่ได้มีคุณค่าหรือด้อยค่าสามท่านไม่ใช่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเรื่องการดำริเรื่องการก่อตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นดำริของทางคณะราษฎรมาทั้งที่เป็นพญาลิขิตคณีมาตั้งแต่ตอนนี้ยกสถานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ตอนหลังจอมพลป.ก็มาผลักดันเรื่องพ.ร.บ.ด้วยอะไรด้วยจนได้เป็นมหาลัยเนี่ยนะครับแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้มันเกิดการ loss in translation แปลเป็นไทยว่าอะไรดีคือตีความกันไปคนละทางนะครับจริงๆชื่อก็แฟนนะครับเพราะว่าสามบุรพาจารย์ก็คือเป็นอาจารย์ผู้มีความสามารถผู้ยิ่งใหญ่ผู้เก่าแก่ของมหาลัยนี้ซึ่งควรค่าแก่การบูชาทุกประการครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยตอนนี้เนี่ยความทรงจำของคณะราษฎรในมอเกษตรมันก็หายไปทั้งที่ไอ้เรื่องวิธีคิดในการยกสถานะผมไม่ใช่คำว่าก่อตั้งแล้วกันแต่ผมใช้คำว่ายกฐานะให้มันกลายเป็นมหาวิทยาลัยให้มันเป็นองค์กรที่สร้างและต่อยอดองค์ความรู้ในทางเกษตรนะครับรวมตอนหลังก็มีปศุสัตว์มีประมงสหกรณ์วิทยาศาสตร์จนถึงคณะสังคมของผมเนี่ยที่ผมทำงานอยู่เนี่ยขึ้นมาได้เบื้องต้นก็คือถ้ามันไม่ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นมามันก็คงมาถึงจุดที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็กลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มบุคคลที่ผลักดันให้ตรงเนี้ยให้มก.เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นบทบาทการผลักดันที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรอย่างมีนัยสำคัญคือประเด็นคือการรับรู้นั้นจะมาจากอะไรต่างหากล่ะใช่ไหมถ้าการรับรู้นั้นมันมาจากการอ่านหรือการจัดกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการรับรู้ในสิ่งนั้นแน่นอนมันย่อมไม่มีครับเพราะเรกิจกรรมนี้ตัดไปได้เลยครับมันไม่มีกิจกรรมอะไรของทางมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับทางคณะราษฎรอีกแล้วเลยส่วนเรื่องในทางเอกสารเนี่ยเอกสารของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเน้นย้ำเรื่องนโยบายของคณะราษฎรในการยกให้เป็นมหาวิทยาลัยแต่เขาต้องการสร้างความเชื่อมโยงไปกับโรงเรียนประถมกสิกรรมแล้วก็ตัดบทบาทของคณะราษฎรไปตั้งแต่หลังจอมพลสฤษดิ์มาเนาะจอมพลป.ถูกมองว่าเป็นตัวร้ายบทบาทตรงนั้นก็เลยไม่ได้เป็นที่พูดถึงทั้งในทางเอกสารและในทางวาจาในอีเวนต์ใดๆของทางมหาลัยอีกต่อไปผมว่ามันก็มีส่วนจากเหตุการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆอย่างเช่นจดหมายของคุณหลวงสุวรรณคุณหลวงสุวรรณก็ยังเขียนอยู่ว่าที่ใต้เท้าได้ให้กำเนิดลูกคนหนึ่งที่ชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยที่คุณหลวงสุวรรณเปรียบเปรยนะครับว่า
จอมพลป.เนี่ยเป็นคนผลักดันให้ตั้งม.เป็นคนสำคัญตัวตั้งตัวตีคนหนึ่งเลยละที่ผลักดันให้ตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยแต่ว่าพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วเนี่ยกลับให้งบประมาณตัวนี้น้อยหลวงสุวรรณก็เลยเขียนจดหมายไปตัดพ้อว่าที่ได้ลูกที่ได้เท้าให้กำเนิดไว้เนี่ยจะช่วยมาส่งเสียเลี้ยงดูน้อยอะไรประมาณนี้ไม่อ่านได้ครับอันนี้ผมพูดสำนวนผมเนาะแต่ว่ามันจะมีวอร์ดดิ้งของคุณหลวงสุวรรณอยู่จริงๆจดหมายนั้นก็ยืนยันชัดเจนนะครับคุณหลวงสุวรรณไม่ได้พูดสักคำว่าท่านเป็นคนก่อตั้งพูดเลยว่าคนก่อตั้งคือท่านแต่ท่านไม่รับผิดชอบไปถึงนายกจอมพลป.อ่ะช่วยให้งบประมาณเราด้วยอะไรประมาณก็คือตัดนี่หลักฐานชั้นต้นนะครับก็ชัดนะว่ามันก็ใครเป็นคนสร้างมหาลัยเพียงแต่ว่าไอ้ตัวที่มันไม่ได้ให้ความสำคัญก็คือการยกสถานะจากโรงเรียนหรือวิทยาลัยก็ตามมาเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะการจะเป็นยูนิเวอร์ซิตี้ได้มันต้องครอบคลุมอ่ะมันต้องใหญ่มากนะคุณจะเอาคนมาจากไหนไปถึงคนมาเรียนแล้วคนมาสอนด้วยนะฮะการที่เป็นมหาลัยได้ต้องมีที่มีคนมีงบประมาณการจัดการมันเยอะกว่ามากแล้วที่สำคัญการมีมหาลัยเป็นการต่อรอดองค์ความรู้อย่างยั่งยืนด้วยแล้วก็ต้องใช้คำว่าคณะราษฎรกล้ามากว่าที่เราต้องทำอ่ะหลังไปการปกครองในกรุงเทพมันก็ยังได้อยู่เนาะแต่ในระยะยาวมันก็ต้องขยายดังนั้นนโยบายในการขยายเมืองมันก็มาจริงจังช่วงประมาณรัฐบาลจอมพลป.เนี่ยแหละครับช่วงนี้ก็จะมาจริงจังในการขยายเมืองโดยจุดแรกที่เขาขยายเมืองมันก็คือตอนนั้นน่ะก็มีการสร้างอนุสาวรีย์ปราบกบฏซึ่งตอนแรกใช้คำว่าเป็นอนุสาวรีย์17ทหารและตำรวจเนาะตอนนั้นนะครับยังใช้ชื่อนั้นอยู่เลยนั่นคือแลนด์มาร์คแรกของที่นี่เลยอ่ะที่นี่คือย่านนี้เลยมันใหญ่จริงๆมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากของรัฐบาลตอนนั้นนะครับในการสร้างไอ้ตัวอนุสาวรีย์นี้ในปี2479นะหลังเหตุการณ์กบฏบวรเดชนี่76ครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนั้นเนี่ยได้มีการแผ่ถางพื้นที่เนาะแล้วก็นอกจากไอ้ตัวอนุสาวรีย์แล้วก็จะมีลานขนาดใหญ่อารมณ์สวนเลยอะครับเป็นกึ่งๆพาร์คขนาดพอสมควรเหมือนกันแล้วก็จะมีที่ทำการของรัฐบาลรายล้อมอยู่ตรงนั้นตอนนั้นเขาใช้ว่าที่ว่าการอำเภอบางเขนอาจจะอยู่มุมด้านนี้แล้วก็มีสถานีตำรวจนะครับแล้วก็จะมีโรงเรียนโทรศัพท์ประปาสังเกตอยู่รอบนั้นหมดเลยอ่ะแน่นอนมันไม่ได้สร้างขึ้นพร้อมกันทีเดียวแต่ว่ามันทยอยไปอยู่นั้นแล้วตอนหลังเนี่ยก็จะมีจิตแรงนะที่สำคัญเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือวัดพระศรีมหาธาตุดังนั้นทุกอย่างจะอยู่รอบวงเวียนเนี่ยวงเวียนจะเป็นแลนด์มาร์คของเมืองที่ขยายมาใหม่ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าแต่จอมพลป.จบฝรั่งเศสเนาะแล้วฝรั่งเศสเขานิยมใช้วงเวียนเป็นหมุดหมายในการขยายเมืองอันนี้เป็นจุดที่เป็นเซ็นเตอร์ของเมืองใหม่ซึ่งถ้าเมืองใหม่ที่เขาขยายมาถามว่าทำไมต้องขยายมาทางนี้ตึงก็คือตรงนี้มันเป็นที่ดินที่ยังว่างอยู่ก็ต้องว่างสิถ้ามันมีเมืองอยู่แล้วจะขยายไปได้ไงใช่ไหมครับวันนี้มันเป็นที่ดินที่ว่างอยู่แล้วก็ราคาไม่ได้แพงนักในการเวนคืนอะไรมันก็สามารถจะทำได้สะดวกเนาะสองก็คือการคมนาคมมายังตรงนี้มันง่ายครับแต่เดิมมีรถไฟก็มีอยู่ตั้งนานแล้วรถไฟตั้งแต่ร.5แล้วเนาะนะครับแล้วตอนหลังมีการตัดถนนอีกครับซึ่งก็คือในภายหลังจะเป็นถนนพหลโยธินเนี่ยให้การเข้าถึงพื้นที่นี้จากส่วนกลางที่เป็นดาวน์ทาวน์เดิมมันไม่ได้ยากนะกับสามก็คือถ้าเรามองไปนักสถานการณ์ขนาดนั้นที่มีการขยายเมืองมาเนี่ยมันมาทั้งครั้งแรกตอนปี79เนาะแล้วตอนหลังช่วงที่มีสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยไอ้เมืองที่เป็นเมืองตอนในมันโดนทิ้งระเบิดโจมตีจากสัมพันธมิตรซะมากนะครับดังนั้นที่ทำการของรัฐบาลอะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็เริ่มคิดที่จะย้ายออกจากกรุงเทพนะครับตอนหลังก็ไปอยู่ลพบุรีพักนึงแล้วตอนหลังก็พับโปรเจกต์ลพบุรีไปก็เลยไปสร้างนครบาลเพชรบูรณ์เป็นเมืองหลวงใหม่ผมไม่ได้พูดว่าตรงนี้ไม่มีคนอยู่นะครับบางบัวตรงนี้มีคนอยู่ตั้งแต่โอ้ยร .5 ร .6 ก็มีชุมชนมาเป็นร้อยปีนะครับก็เก่าแก่แต่เพียงแต่ว่าที่เนี้ยมันดูมีความเจริญและถูกพัฒนาขึ้นให้กลายเป็นเมืองกรุงเทพส่วนต่อขยายขึ้นมาครั้งแรกก็79 2479ก็คือช่วงคณะราษฎรดังนั้นคณะราษฎรมีส่วนอย่างมากในการพลิกฟื้นตรงนี้จากผืนนาให้กลายเป็นชุมชนที่เป็นส่วนต่อขยายของเมืองกรุงเทพต่อมาจนถึงปัจจุบันมันเริ่มที่คณะราษฎรที่เขาขยายมา
พอมันหายไปแล้วเนี่ยใช่ไหมคนที่นี่ก็เหมือนลืมไปแต่ในตอนนี้มันอยู่แม้ว่าตอนนั้นที่ผมเห็นเนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามันเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอะไรตรงไหนเพราะมันถูกทำให้เบียดไปอยู่ตรงข้างวงเวียนไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนึกไม่ออกจริงๆว่าแต่เดิมมันเคยเป็นส่วนสำคัญของย่านนี้ได้ยังไงคือการที่คนจะรับรู้เรื่องราวเหล่านี้อยู่มันต้องมีการประกอบสร้างและผลิตทำซึ่งณจุดนี้มันยังไม่มีทั้งสองอย่างใช่ไหมเอ่ยคือมันก็ไม่มีเลยอ่ะนะครับพอมันไม่มีเลยมันจะทำยังไงอ่ะคือคนก็ไม่รู้ซึ่งมันก็ปกติอย่างยิ่งในเมื่อมันไม่มีกระบวนการประกอบสร้างว่าตรงเนี้ยพัฒนาขึ้นมาได้เป็นบ้านเป็นเมืองมาได้จนถึงจุดที่มีความเจริญเนี่ยก็คณะราษฎรเป็นส่วนสำคัญมากส่วนหนึ่งนะมันมีการพูดสิ่งนี้เลยแล้วพอไม่มีการพูดสิ่งนี้เลยไอ้อีเวนท์ที่จะประกอบคำพูดเนี้ยเพื่อส่งเสริมการรับรู้นั้นก็ไม่มีเช่นกันดังนั้นมันก็ยิ่งเป็นงูยันหางครับก็ยังไม่มีใครรู้มีเกี่ยวข้องด้วยเหรอราษฎรด้วยเหรออะไรเงี้ยนะครับมันสำคัญด้วยเหรอคณะนอนมาทำอะไรตรงนี้เหรอเนี่ยดังนั้นเอาง่ายๆอย่างตัววัดพระศรีเนี่ยวัดพระศรีเป็นวัดที่เป็นที่ที่เก็บกระดูกของคณะราษฎรอาจจะเรียกได้ว่าทั้งแทบทั้งคณะเลยนะครับอยู่ที่ในเจดีย์และอยู่ตามแบบเรียนโค้ดก็จะเป็นบุคคลสำคัญของคณะราษฎรเอาแค่ง่ายๆแค่เรื่องนี้ผมว่ากี่คนรู้กันกี่คนจะรู้ว่ากระดูกคณะดองอยู่ที่วัดพระศรีหลายคนไม่เคยทราบเลยไม่ได้ถูกนำมาเล่าสู่และไม่ได้ถูกนำมาต่อยอดหรือสร้างเป็นกิจกรรมอะไรที่ทำให้คนรับรู้และสำนึกว่าคนกลุ่มนี้สำคัญต่อประเทศนี้